สวัสดีทุกคนนี่ลุงแมวเองสำหรับในคลิปนี้เนี่ยลุงแมวก็จะมาทำการรีวิวข้อมูลสกิลของ Ember ที่เพิ่งได้ถูกปรับปรุงมาใหม่ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในอัปเดตเกมเวอร์ชั่น 22.12 ที่ผ่านมาพร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการจัดมอสตาร์ลุงแมวแบบใหม่ให้ทุกๆคนนั้นได้รับชมกันอีกด้วยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลพร้อมๆกันได้เลยครับเริ่มกันที่สกิล Passive Ignitionเป็นความสามารถติดตัวของ Ember ที่จะทำให้เธอนั้นได้รับค่า Power Strength เพิ่มขึ้น 35% และสามารถฟื้นฟูค่า Energy ได้ไวขึ้น10หน่วยต่อวินาทีหากกำลังติดสถานะเผาไหม้อยู่สกิลแรก Fireball เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าว Ember จะทำการยิงลูกบอลไฟพุ่งตรงออกไปที่ด้านหน้าซึ่งเมื่อไปกระทบกับศัตรูหรือวัตถุใดๆก็ตามก็จะเกิดการระเบิดขึ้นและสร้างความเสียหายธาตุไฟจำนวนหนึ่งให้แก่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะรัศมี5เมตรรอบๆจุดที่กระทบพร้อมกับยังทำให้ศัตรูเหล่านั้นมีโอกาสติดสถานะเผามากอีกด้วยและนอกจากนี้เรายังสามารถกดใช้งานสกิลดังกล่าวค้างเอาไว้เพื่อทำการชาร์จยิงได้โดยเมื่อชาร์จจนเต็มหลอดก็จะทำให้ความเสียหายของลูกบอลไฟนั้นเพิ่มขึ้นไปเป็น2เท่าจากปกติและก็ยังทำให้เกิดพื้นที่เปลวไฟขึ้นมาบนจุดที่มีการระเบิดเป็นระยะเวลา10วินาทีอีกด้วยโดยเปลวไฟดังกล่าวจะสร้างความเสียหายธาตุไฟจำนวนหนึ่งในทุกๆวินาทีให้แก่ศัตรูทุกตัวที่เดินเข้ามาเหยียบโดยค่าสเตตัสที่ส่งผลต่อสกิล Fireball นั้นได้แก่ค่า Power Strength จะส่งผลต่อความเสียหายของสกิลสกิลที่2 Exhilarant เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าว Ember จะทำการปล่อยขึ้นพลังกระจายออกไปรอบๆตัวส่งผลทำให้ศัตรูทุกตัวที่โดนคลื่นดังกล่าวเข้าไปติดสถานะสตันในช่วงระยะเวลาสั้นๆและแถมยังได้รับความเสียหายจากธาตุไฟแรงขึ้นเป็นจำนวนหนึ่งอีกด้วยนอกจากนี้ตัวของ Ember เองก็จะได้รับบัฟที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการไล่สกิลขึ้น 50% มาใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งอีกด้วยเช่นกันโดยค่าสเตตัสที่ส่งผลต่อสกิล Excellence นั้นได้แก่ค่า Power Strength จะส่งผลต่อการบูสต์ความเสียหายธาตุไฟเพิ่มเติมให้แก่ศัตรูค่า Power Range จะส่งผลต่อระยะรัศมีของสกิลและค่า Power Duration จะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของบัฟจากสกิลสกิลที่3 Fire Blast เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าว Ember จะทำการทุบพื้นเพื่อสร้างแรงระเบิดกระจายออกไปรอบๆตัวโดยจะสร้างความเสียหายธาตุไฟจำนวนหนึ่งให้แก่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ภายในระยะรัศมี15เมตรพร้อมทั้งผลักศัตรูเหล่านั้นให้กระเด็นออกไปอีกเล็กน้อยและทำให้ติดสถานะเผาไหม้ทันที 100% นอกจากนี้สกิลก็ยังทำการสร้างวงแหวนเปลวเพลิงที่มีรัศมี4เมตรขึ้นมาบนพื้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งอีกด้วยโดยจะสร้างความเสียหายธาตุไฟจำนวนหนึ่งในทุกๆวินาทีให้แก่ศัตรูทุกตัวที่กำลังยืนอยู่บนเปลวเพลิงและถ้าหากเราทำการยิงปืนผ่านวงแหวนดังกล่าวออกไปกระสุนเหล่านั้นก็จะได้รับความเสียหายธาตุไฟเพิ่มขึ้นไปอีก 50% โดยค่าสเตตัสที่ส่งผลต่อสกิล Fire Blast นั้นได้แก่ค่า Power Strength จะส่งผลต่อความเสียหายของสกิลและค่า Power Duration จะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของวงแหวนเพลิงสกิลที่4 World on Fire เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าว Ember จะทำการปล่อยออร่าแห่งเปลวไฟออกมาสร้างความเสียหายธาตุไฟจำนวนหนึ่งในทุกๆวินาทีให้แก่ศัตรูที่อยู่ภายในระยะรัศมีของสกิลพร้อมๆกันสูงสุดทีละ5ตัวและก็ยังทำให้ศัตรูเหล่านั้นมีโอกาสที่จะติดสถานะผอมมากอีกด้วยและหลังจากที่เราได้เปิดใช้งานสกิลดังกล่าวไปจนถึง6วินาทีแล้วก็จะมีตัวเลขเปอร์เซ็นต์ปรากฏขึ้นมาบนไอคอนของสกิลโดยตัวเลขดังกล่าวจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนเมื่อถึง 100% ความเสียหายและการใช้ค่า Energy ต่อวินาทีของสกิลก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น2เท่าแต่ว่าระยะรัศมีของสกิลนั้นจะลดลงมาเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวแทนโดยค่าสเตตัสที่ส่งผลต่อสกิล World on Fire นั้นได้แก่ค่า Power Strength จะส่งผลต่อความเสียหายของสกิลและโอกาสในการสร้างสถานะเผาไหม้ให้แก่ศัตรูค่า Power Range จะส่งผลต่อระยะรัศมีของสกิลและค่า Power Duration จะส่งผลต่ออัตราการสูญเสียค่า Energy ต่อวินาทีของสกิลต่อมาก็จะเป็นแนวทางในการจัดม็อดของ Ember ที่ได้ถูกปรับปรุงมาใหม่ในสไตล์ของลูแมวนะครับว่ามีม็อดอะไรกันบ้างโดยลุงแมวจะขอเรียกบิลนี้สั้นๆว่าเบลเลินโดยมีวิธีการจัดม็อดตามนี้ครับสำหรับในส่วนของช่องออร่านั้น
ลูกแมวเลือกใส่เป็น Mod Corrosive Protection เพื่อลดเกราะของศัตรูลงไปทันที 30% ตามมาด้วย Mod Intensify Transcend Fortitude แล้วก็ Power Drift เพื่อทำให้การสร้างความเสียหายของสกิลต่างๆนั้นเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น Mod Stretch แล้วก็ Overextended เพื่อเพิ่มระยะรัศมีของสกิลออกไปให้ได้กว้างที่สุดทำให้เวลาที่เราเปิดใช้งานสกิล World on Fire ไปจนครบ 100% เนี่ยระยะรัศมีของสกิลมันจะได้ไม่สั้นมากจนเกินไปนั่นเองนะครับ Mod Streamline แล้วก็ Fleeting Apprentice เพื่อทำให้ค่า Power Efficiency ของเรานั้นกลายเป็น 175% จะได้ช่วยลดค่า Energy ที่ต้องใช้กับสกิลต่างๆลงไปให้ได้มากที่สุด Mod Prime Continuity เพื่อชดเชยให้แก่ค่า Power Duration ที่สูญเสียไปแล้วก็ยังทำให้สกิลต่างๆของเรานั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นอีกด้วยนะครับส่วน Mod ไปสุดท้ายนั้นลูกแมวเลือกใส่เป็น Mod Firequakeซึ่งเป็นมอดอาร์คเมนต์เสริมความสามารถของสกิล War on Fire โดยจะทำให้ศัตรูทุกตัวที่ได้รับความเสียหายจากสกิลดังกล่าวเข้าไปนั้นติดสถานะน็อกดาวน์หรือว่าล้มลงทันที 100% ซึ่งสำหรับวิธีการเล่น Ember Build นี้ของลุงแมวเนี่ยลุงแมวก็จะเน้นไปที่การใช้งานสกิล War on Fire เป็นหลักคือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับพอเริ่มภารกิจมาเนี่ยก็ให้เราเปิดใช้งานสกิลแล้วก็วิ่งไถกันไปได้แบบยาวๆเลยครับถึงต่อให้สกิลมันจะครบ 100% แต่ว่าระยะรัศมีของสกิลเนี่ยมันก็ยังเหลือถึงตั้ง17เมตรเชียวนะขนาดนี้ลุงแมวว่าพอเหลือเฟือครับส่วนศัตรูตัวไหนที่มันถึกมากๆจนสกิล World on Fire ของเราโจมตีไม่เข้าเนี่ยเราก็ยังมีความสามารถจาก Mod Firequake ช่วยทำให้มันล้มลงได้อยู่ที่เหลือก็แค่เอาอาวุธของเราเข้าไปโจมตีซ้ำให้มันตายแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับและอีกสกิลนึงที่ควรใช้บ่อยๆไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือสกิล Excellent โดยให้เราเนี่ยพยายามใช้มันทุกครั้งเวลาที่เจอศัตรูอยู่ด้วยกันตั้งแต่5ตัวขึ้นไปเพราะว่ามันจะทำให้ศัตรูเหล่านั้นได้รับความเสียหายจากธาตุไฟแรงขึ้นมากๆแล้วแถมยังทำให้ติดสตันแป๊บนึงอีกด้วยและส่วนอีก2สกิลที่ได้ถูกปรับปรุงมาใหม่เนี่ยลุงแมวขอเริ่มจากสกิล Fire Blast ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับสกิลนี้เนี่ยมันก็ยังพอมีได้ใช้อยู่บ้างนะตอนที่เจอกับศัตรูอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มหลายๆตัวเวลาที่โดดเข้าไปใช้สกิลกลางวงแล้วมันรู้สึกสะใจดีอะส่วนไอ้เรื่องที่ยิงปืนทะลุวงแหวนไปแล้วจะได้รับความเสียหายธาตุไฟเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็โอเคแหละแต่ถ้าให้เทียบกันกับสกิล Electric Shield ของ WoW ที่มันสามารถกันกระสุนได้ด้วยแล้วลุงแมวว่าวงแหวนไฟแม่งชิดซ้ายว่ะส่วนอีกสกิลนึงนั่นก็คือสกิล Fireball สำหรับสกิลนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะปรับให้ดีขึ้นแล้วก็ตามแต่ในสายตาของลุงแมวมันก็ยังถือว่าไร้ประโยชน์อยู่ดีดังนั้นข้ามมันไปเลยครับและนี่ก็คือข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับ Warframe Ember ที่ได้ถูกปรับปรุงความสามารถมาใหม่หากใครมีคำถามอะไรสงสัยเนี่ยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเอาไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับและสำหรับในตอนนี้ลูกแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย